แม้ว่าสปช.จะทำรายงานออกมาแล้วแต่เราก็ตัดสินใจที่จะยังไม่ปิดตัวลงเหมือนกับหน่วยงานอิสระอื่นๆนะคะที่ได้เงินจากรัฐบาลเพราะว่าเรามีกำลังน้อยมีเงินน้อยเรายังตัดสินใจทำต่อนะคะเพราะเราพบว่ามีประชาชนจำนวนมากที่ประสบชะตากรรมที่ไม่ยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องคดีความสปช.ได้ติดตามนะคะคดีความต่างๆที่ประชาชนทั้งผู้เข้าร่วมชุมนุมและไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมเนี่ยถูกจับกุมอันเนื่องมาจากเหตุการณ์จลาจลทางการเมืองเมื่อปี2553แล้วก็มีผู้ถูกจับกุมหลังจากนั้นนะคะจนถึงปีปัจจุบันคือตั้งแต่2553 2554 2555จนถึง2556ตัวเลขรวมทั้งหมดนะคะ 1,833 คนนับเป็นจำนวนคดีได้ 1,451 คดีในจำนวนนี้เป็นคดีที่ดำเนินคดีสิ้นสุดแล้วเนี่ย 1,644 คนนะคะอยู่ระหว่างจำคุก5คนและเป็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุดประมาณ150คนนะในจำนวนนี้ได้ประกันตัวไป137นะคะยังอยู่ในเรือนจำต่างๆอีก13คนแต่ที่สำคัญสปช.พบว่ายังมีหมายจับกลุ่มที่ยังค้างอยู่ในจังหวัดต่างๆเป็นหลักร้อยนะคะหมายจับกลุ่มนี้นะคะได้แก่ที่จังหวัดมุกดาหารอุดรอุบลราชธานีขอนแก่นและเชียงใหม่หมายจับกลุ่มนี้อาจจะแสดงฤทธิ์ออกมาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะดังนั้นถ้าเรานับจำนวนคดีในเหตุการณ์อื่นๆด้วยก็คือถ้าเรานับคดีที่ประชาชนถูกจับกลุ่มตั้งแต่หลังรัฐประหารนะคะจะมีอีก55รายนะคะใน55รายนี้เป็นคดีที่สิ้นสุดแล้ว23รายไม่สิ้นสุด23รายและไม่ทราบสถานคดี9รายรวม 1,833 คดีที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในปี2553กับอีก55คดีซึ่งไม่เกี่ยวกันเนี่ยเรารวมตัวเลขแล้วเราจะได้ตัวเลขประชาชนที่ได้รับผลกระทบและถูกจับกุมดำเนินคดีหลังรัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ย 1,888 คนนะคะก็เป็นตัวเลขสวยนะคะถ้าเรารวมหมายจับด้วยซึ่งยังไม่ได้จับเนี่ยเราก็กล่าวได้ว่าอย่างน้อยจะมีประชาชนที่จะประสบชะตากรรมอย่างนี้ประมาณ 2,000 คนนะคะจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยสปช.ซึ่งเป็นเพียงความพยายามขององค์กรภาคประชาชนเล็กๆเนี่ยเราพบว่าอย่างนี้ฮะเราพบว่าข้อมูลของเราเนี่ยอาจไม่ครอบคลุมจำนวนผู้ที่รับผลกระทบอย่างแท้จริงเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการจับกุมอีกหลายอย่างได้นะคะหลายคดีได้ดังนั้นนะคะเราคิดว่าหน่วยงานอื่นๆนะคะได้แก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือหน่วยงานใดๆก็ตามนะคะที่ทำหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความยุติธรรมเนี่ยและมีสถานะที่สามารถจะใช้กลไกของตัวเองในการแสวงหาข้อมูลผ่านทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดศาลยุติธรรมหรือเปิดรับข้อมูลจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงดังนั้นข้อเสนอของเราข้อแรกก็คือให้กลไกเหล่านี้เนี่ยมาทำงานนะคะเข้าถึงข้อมูลเปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงน่าเสียดายที่คออปอเขาปิดตัวลงไปแล้วนะคะเพราะคออปอน่าจะเป็นกลไกอีกอันหนึ่งที่น่าจะทำงานนี้แต่น่าเสียดายอย่างยิ่งคออปอไม่ได้ทำหน้าที่นี้นะคะในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นสปช.พบว่ามีปัญหาการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากมายเกิดขึ้นนะคะด้วยสาเหตุมาจากดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1การประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งนอกจากจะประกาศใช้โดยขาดความจำเป็นแล้วการที่พ.ร.ก.ฉุกเฉินให้อำนาจเจ้าพนักงานอย่างกว้างขวางโดยไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาหรือทางวินัยเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจตามอำเภอใจในการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งสิทธิในชีวิตสิทธิ์ในร่างกายสิทธิ์ในการชุมนุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้คำนึงถึงหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมทำให้มีเกิดการเสียชีวิตจับกุมอย่างเวียงแหจับกุมโดยไม่มีหลักฐานอย่างชัดเจนซ้อมทรมานในขณะจับกุมยัดของกลางเป็นต้นนะคะ
ส่งผลให้ภายใต้พรกฉุกเฉินมีผู้ถูกจับกุมและดำเนินคดีเป็นจำนวนมากข้อ2หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ทำหน้าที่เอื้ออำนวยให้เกิดความยุติธรรมปกป้องและขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หากแต่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการจำกัดสิทธิเสรีภาพป้องปรามและกดขี่ประชาชนปัญหาเหล่านี้ดำรงอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมาเนิ่นนานหากแต่ภายใต้สภาพความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นมาในประมาณ5ปีที่ผ่านมานี้นะฮะปัญหาเหล่านี้ได้ประทุขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการใช้กฎหมายต่อกลุ่มคนที่เห็นต่างเช่นบังคับหรือหลอกล่อให้รับสารภาพบิดเบือนคำให้การไม่ให้ประกันตัวไม่แจ้งสิทธิ์ในการติดต่อทนายหรือญาติตั้งข้อหาเกินจริงการใช้ดุลยพินิจของศาลที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงใจยกตัวอย่างเช่นไม่ยอมให้มีการประกันตัวนะฮะในผู้ต้องคดีจำนวนหลายๆเนี่ยและไม่คำนึงถึงบริบททางการเมืองตลอดจนถึงการที่ศาลไม่ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของพรบ.ฉุกเฉินส่งผลให้ผู้ที่ถูกจับกุมและดำเนินคดีถูกศาลพิพากษาลงโทษเป็นส่วนใหญ่แม้ในปัจจุบันปัญหาของกระบวนการยุติธรรมในคดีเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองเหล่านี้ก็ยังปรากฏให้เห็นอย่างที่บอกว่ายังมีหมายจับอยู่นะคะการไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้งคดีที่มีโทษหนักและแม้คดีที่มีโทษเบาเพียง1ปีก็ตามนะคะโดยที่บางทีคดีที่มีโทษหนักกว่าก็ได้รับการประกันตัวได้สรุปก็คือว่าไม่มีมาตรฐานนะคะพนักงานอัยการยังมีการสั่งฟ้องอยู่เรื่อยๆทั้งที่บางกรณีได้สั่งฟ้องไปแล้วเช่นมุกดาหาร1รายขอนแก่นเตรียมฟ้อง39รายกรุงเทพ2รายพนักงานอัยการยังคงอุทธรณ์ในคดีที่ศาลพิพากษายกฟ้องไปแล้วเช่นคดีเผาเซ็นทรัลเวิลด์เป็นต้นนะคะดังนั้นการผลักร่างพรบ.นิรโทษกรรมสำหรับสปช.จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อลบล้างความผิดให้ผู้ชุมนุมทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความปรองดองแต่เพื่อเป็นการแก้ไขความผิดพลาดของฝ่ายรัฐและคืนความยุติธรรมให้กับผู้ถูกจับกุมดำเนินคดีในระยะยาวสปช.เห็นว่าไม่เพียงแต่ต้องผลักดันให้มีการยกเลิกกฎหมายความมั่นคงแต่เราควรต้องผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบยุติธรรมทั้งยวงนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการศาลและที่เรือนจำด้วยนะคะเพราะบรรยากาศที่เรือนจำนี่เป็นบรรยากาศของการผลิตซ้ำความกลัวต่างๆนะคะทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมสามารถทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริงนี่คือความจำเป็นที่เราต้องจัด108เหตุผลทำไมเราต้องนิรโทษกรรมขอบคุณค่ะ